เที่ยวทั่วไทยใบเล็กสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปยอดจองรถ10วันนะครับผมในงานมอเตอร์โชว์เอ็กซ์โป2023นี้นะครับซึ่งยอดจองทั้งหมดมี 37,690 คันนะครับก็เรียกได้ว่ามากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมียอดจองอยู่ที่ 36,679 คันนะครับก็คือเพิ่มขึ้น 1,029 คันนะครับเรียกว่าเป็นรถคันแรกเนาะเป็นยอดจองที่โคตรสูงเลยนะครับก็คือสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับตื่นเต้นกันไหมครับเพื่อนๆวันนี้เรามาสรุปยอดจองรถ16ค่ายนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปโอเคเริ่มกันที่ค่ายที่16นะครับก็คือ BMW มียอดจองทั้งหมด851คันนะครับทั้งหมด10วันในงานโอเคต่อไปก็จะเป็นยอดจองของ Benz นะครับ Mercedes-Benz มียอดจองทั้งหมดอยู่ที่905คันนะครับจากทั้งหมด10วันแล้วก็ค่ายต่อไปนะครับ Mitsubishi มียอดจองทั้งหมดนะครับ 1,008 คันนะครับจากทั้งหมด10วันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นค่าย Ford นะครับมียอดจองทั้งหมด 1,014 คันนะครับจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปเป็นค่าย Suzuki นะครับมียอดจองทั้งหมด 1,135 คันนะครับจากทั้งหมด10วันนะครับค่ายต่อไปเป็น Neta นะครับมียอดจองทั้งหมด 1,218 คันนะครับจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปเป็นค่าย Mazda นะครับมียอดจองรวมทั้งหมด 1,448 คันนะครับจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปนะครับเป็นค่ายนิสสันนะครับมียอดจองทั้งหมด 1,669 คันนะครับจากทั้งหมด10วันก็เป็นค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ค่ายยุโรปอเมริกาครับที่ไล่มาเนี่ยโอเคค่ายต่อไปเป็นค่าย Isuzu นะครับก็มียอดจองทั้งหมด 2,017 คันนะครับIsuzu ก็ติดอยู่นะครับโอเคค่ายต่อไปนะครับก็เป็นค่าย MG นะครับมียอดจองทั้งหมด 2,246 คันนะครับโอเคจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปนะครับเป็นค่าย GWM Great Wall Motor นะครับมียอดจองทั้งหมด 2,511 คันนะครับจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปนะครับอ๋อค่ายน้องใหม่นะครับที่มาจากแดนมังกรก็คือค่ายชางอันเนาะมียอดจองทั้งหมด 2,514 คันนะครับจากทั้งหมด10วันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายชางอันที่เรียกว่าเป็นรถที่ทันสมัยล้ำสมัยแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับโอเคค่ายต่อไปเป็นค่าย GAC Ion มียอดจองทั้งหมด 3,273 คันนะครับจากทั้งหมด10วันค่ายต่อไปนะครับท็อป3นะครับก็คือ Honda ยอดจองทั้งหมด 4,048 คันนะครับจากทั้งหมด10วันแล้วก็ค่ายอันดับ2ค่าย BYD ยักษ์ใหญ่แห่งแดนมังกรนะครับโหมียอดจองเยอะเลยทีเดียวสูงเลยนะครับทั้งหมด 4,139 คันนะครับในจำนวนทั้งหมด10วันโอ้ก็เรียกว่าไม่น้อยนะครับราคารถก็อยู่ที่ 999,900 เนาะโอเคอันดับ1คงจะหนีไม่พ้นค่ายโตโยต้านะครับก็คือพระเอกในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ที่ทำให้มียอดขายเยอะแล้วก็สูงนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้า Toyota Hilux แชมป์นะครับที่ราคาอยู่ที่ 499,000 เนาะโอเคก็มียอดจองอยู่ทั้งหมด 5,220 คันนะครับToyota ก็ยกขบวนยกทัพมาหลายรุ่นนะครับก็มีประมาณ10รุ่นเนาะ10กว่ารุ่นเนาะรวมถึง Toyota Hilux แชมป์ด้วยก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีของ Toyota นะครับก็เรียกได้ว่ามียอดจองสูงที่สุดนะครับในงานเลย 5,220 คันนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีค่ายไหนที่กำลังเชียร์แล้วก็ลุ้นที่จะให้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ไหมครับเพื่อนๆชื่นชอบกับอันดับที่ค่ายรถยนต์ของตัวเองที่ชื่นชอบไหมครับว่าอยู่อันดับนี้ก็โอเคแล้วดีแล้วโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอมาอัปเดตสรุปยอดจองมอเตอร์เอ็กซ์โป2023เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมอลิศธนาวุฒิสวัสดิ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof off I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as tough film.